ของดีที่สุพรรณบุรีไม่ใช่มีดีแค่ขนมสาลีเท่านั้นนะคะเพราะว่าในวันนี้ดีดีจะพาไปเปิดนวัตกรรมการทำปลาทูสดอบไอ้น้ำนี่เป็นของฝากที่เก็บได้เป็นเดือนเลยล่ะค่ะไปดูกันนะคะดีดีพามาถึงแหล่งผลิตปลาทูสดอบไอ้น้ำนี่คือแหล่งผลิตเลยนะคะพิกัดอยู่ที่บ้านลำพันบองหมู่ที่4ตำบลหนองโพอำเภอหนองย่าใสจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนี่เป็นแหล่งผลิตของสองสามีภรรยาคนรุ่นใหม่ดีกรีนักวิทยาศาสตร์ด้วยก็คือคุณวชิรพันธ์เล่าให้ฟังนะคะว่าตัวเองเรียนจบปริญญาตรีการจัดการอุตสาหกรรมส่วนภรรยาคุณลำปางก็จบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีก่อนหน้านี้ค่ะทั้งคู่เนี่ยทำงานบริษัทเอกชนนะคะก่อนที่จะผันตัวนะคะมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายปลาทูโดยเริ่มต้นจากการที่อยากมีรายได้เสริมอะค่ะจึงนำปลาทูเนี่ยมาขายที่ตลาดในช่วงวันหยุดปรากฏว่าขายดิบขายดีมีรายได้พอๆกับงานประจำเลยจึงลาออกจากงานประจำแล้วก็มาเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายปลาทูเต็มตัวค่ะและคิดค้นวิธีการทำสิ่งนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าอยากจะทำให้ปลาทูนั้นมันมีรสชาติคงที่สดเก็บได้นานนี่คือโจทย์ที่ตั้งไว้เขาก็เลยนำนวัตกรรมใหม่ก็คือการอบไอ้น้ำมาทดลองใช้ทำให้ปลาทูมันสดใหม่รสชาติก็อร่อยรสชาติคงที่ประหยัดเวลาประหยัดพลังงานแล้วก็ลดต้นทุนด้วยล่ะค่ะส่วนวิธีการทำนะคะก็จะพิถีพิถันทุกขั้นตอนค่ะตั้งแต่การทำความสะอาดปลาทูสดแม้แต่การแช่ในน้ำเกลือก็ต้องวัดความเค็มของน้ำเกลือให้ได้มาตรฐานไม่ให้มันเค็มจนเกินไปทำให้ปลาทูทุกตัวมีรสชาติที่พอดีนั่นเองค่ะจากนั้นค่ะก็นำเข้าตู้อบไอ้น้ำตามเวลาที่กำหนดไว้ต่อจากนั้นก็นำปลาทูที่อบเสร็จแล้วเข้าห้องกันแมลงวันเพื่อผึ่งลมไล่ไอ้น้ำซึ่งห้องนี้นะคะก็จะไม่ให้มีแมลงใดๆเข้ามารบกวนแม้แต่ตัวเดียวและขั้นตอนสุดท้ายค่ะเอามาบรรจุใส่ภาชนะซีลด้วยแรปใสพร้อมส่งขายถึงมือลูกค้าเห็นแบบนี้มาดูราคาขายกันสักหน่อยนะคะราคาปลาทูอบไอ้น้ำเริ่มต้นที่แพ็คละ20บาทไปจนถึง60บาทขึ้นอยู่กับขนาดของตัวปลาทูนั่นเองค่ะเห็นแบบนี้ใครสนใจอยากจะไปอุดหนุนไปกันได้เลยนะคะที่ตลาดสดเจ้ลุยอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเปิดขาย2เวลาก็คือช่วงเช้ามืดตี 3:30 ก็เปิดแล้วเปิดยาวไปจนถึง 8:00 นเช้านะคะส่วนรอบบ่ายค่ะรอบที่2ก็เริ่มขาย 13:00 นตรงถึง 18:00 นเย็นแล้วก็มีขายที่ตลาดร้อยปี3ชุกซอย1อำเภอ3ชุกจังหวัดสุพรรณบุรีอีกแห่งหนึ่งด้วยไปกันได้ค่ะไปอุดหนุนปลาทูกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ